สวัสดีครับผมป๊อกธเนศม่วงทองครับผมดร.นิววงศกรพูนพิริยะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอผลงานวิจัยอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนรถพยาบาลนิรภัยปกป้องชีวิตผู้โดยสารเออนี่นิวเมื่อเช้านี่นะตอนที่พี่ขับรถมาทำงานนะมีรถพยาบาลขับตามหลังมาโอ้โหขับเร็วมากเลยนี่แต่พี่นะรีบชิดซ้ายให้รถพยาบาลเนี่ยผ่านไปได้สะดวกโอ้โหน้ำใจงามและทำถูกต้องแล้วครับเพราะในรถพยาบาลอาจจะมีคนไข้ที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับแน่นอนตามคอนเซปต์คนหล่อขอทำดีแต่พี่สังเกตนิดนึงนะว่ารถพยาบาลเนี่ยเขาขับเร็วนะน่ากลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันเพราะว่ามีคนไข้กับเจ้าหน้าที่อยู่ในรถพยาบาลด้วยสิครับและจากสาเหตุนี้เองนะครับจึงมีงานวิจัยของคนไทยนะครับที่ชื่อว่าห้องโดยสารรถพยาบาลแบบมีโครงสร้างรองรับการพลิกคว่ำจะมีคุณสมบัติอย่างไรไปชมพร้อมๆกันครับนักวิจัย M-Tech สวทช.ร่วมมือกับบริษัท Supira Innovation พัฒนาห้องโดยสารรถพยาบาลออกแบบโครงสร้างของห้องโดยสารให้มีความแข็งแรงขึ้นด้วยการใช้วัสดุคอมโพสิตทำการออกแบบโครงสร้างของชิ้นส่วนและวิธีการเชื่อมต่อชิ้นส่วนโครงสร้างที่เหมาะสมตอบโจทย์การใช้งานทั้งในด้านความแข็งแรงความทนทานและน้ำหนักใช้การวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธี Finite Element และผ่านการทดสอบลักษณะการจำลองเหตุการณ์รถพลิกคว่ำตามมาตรฐาน UNECC R66 และ FMVSS 220โครงสร้างของตัวถังและห้องโดยสารรถพยาบาลเป็นโครงสร้างแบบ Super Structure ซึ่งจัดอยู่ในหมวดอุปกรณ์Passive Safety หรืออุปกรณ์ช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุจากหนักให้เป็นเบาช่วยปกป้องชีวิตของผู้โดยสารระหว่างเหตุการณ์พลิกคว่ำของตัวรถได้ว้าวว้าวว้าวเป็นยังไงครับพี่ป๊อกเห็นโครงสร้างของรถพยาบาลที่แข็งแรงแบบนี้แล้วเนี่ยรู้สึกสบายใจขึ้นไหมครับน่าดีใจนะว่างานวิจัยไทยเนี่ยช่วยแก้ปัญหาได้ต่อไปนี้นะอัตราการสูญเสียจากอุบัติเหตุของรถพยาบาลก็จะลดลงแน่ๆโดยเฉพาะในกรณีที่เกิดการพลิกคว่ำแน่นอนครับเพราะในรถพยาบาลเนี่ยมีบุคลากรที่สำคัญอยู่มากมายนะครับทั้งแพทย์พยาบาลพนักงานขับรถผู้ป่วยรวมถึงญาติด้วยทุกชีวิตนี่มีค่าทั้งนั้นครับและห้องโดยสารของรถพยาบาลที่ออกแบบแบบนี้เนี่ยครับจะดีต่อขั้นตอนกระบวนการผลิตครับเพราะสามารถนำไปใช้กับรถได้หลากหลายรุ่นตอนที่จะประกอบเป็นรถพยาบาลครับโอ้เรียกได้ว่าเป็นงานวิจัยที่ยกระดับความปลอดภัยของยานยนต์นะเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนี่ที่สำคัญนะยังสามารถจะผลักดันไปสู่การใช้งานจริงในระดับอุตสาหกรรมได้แล้วใช่แล้วครับหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถกริ้งกรังได้ที่เบอร์025648000หรือที่ Facebook NASA สวทช.ครับแล้วกลับมาพบกับสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ